พี่ครับสอนการเป็นผู้รักษาประตูหน่อยครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับไปหาโค้ชประตูมาสอนกันเลยไปดูกันเลยเฮ้ยโอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วครับวันนี้ครับผมมีโค้ชนะครับผู้รักษาประตูครับมาสอนพื้นฐานการเป็นผู้รักษาประตูให้เพื่อนๆได้ดูกันครับซึ่งก็คือนี่เลยครับนำตัวครับครับสวัสดีครับผมโต้ครับกิติพัฒน์ศักดิ์เสริมสุขครับเล่นฟุตซอลสโมสรศรีสะเกษฟุตซอลคลับครับโอเคนะครับเราก็ได้รู้จักชื่อโค้ชโตโต้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการเป็นผู้รักษาประตูอะไรบ้างครับโค้ชโตโต้ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกรับลูกเบสิกนะครับก็จะมีลูกเลียนนะครับรับลูกดรอปแล้วก็การรับพุ่งเลียนนะครับซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการฝึกจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยในฐานแรกนะครับก็คือฝึกการรับลูกเลียนโดยขั้นตอนวิธีการเริ่มแรกให้น้องนะครับยืนในท่าที่พร้อมจากนั้นก้าวไปจับกรวย2อันขยายออกนะครับจากนั้นก็รับลูกเลียนย่อเข่าขวาลงมือทั้ง2ข้างนะครับกางออกช้อนรับลูกบอลจากนั้นดึงเข้า2ส่งลูกบอลคือก้าวมาจับกรวยเข้ามาประกบกันจากนั้นถอยหลังยืนท่าที่พร้อมจากนั้นรับลูกดรอปสายตามองที่บอลจากนั้นยื่นมือทั้ง2ข้างออกมาตั้งมือทั้ง2ข้างพร้อมรับลูกบอลจากนั้นดึงเข้า2แล้วส่งคืนนะครับฝึกแล้วก็จะฝึกเป็นเซตละ4ครั้งครับโดยจะแบ่งออกเป็นการรับลูกเลียนด้านหน้า2ลูกแล้วก็จะเป็นรับลูกดอกข้างบนอีก2ลูกนะครับส่วนแบบฝึกที่2นะครับจะเป็นการพุ่งรับลูกเลียนจะมีมาร์เกอร์วางด้านหน้ายืนในท่าที่พร้อมจากนั้นวิ่งจับไปด้านหน้าแล้วอ้อมสไลด์มารับลูกเลียนด้านข้างก้าวเท้าที่จะพุ่งออกไปเหยียบมือทั้ง2ข้างให้สุดเอาส่วนที่หนาก็คือหัวไหล่ยื่นออกไปรองรับพื้นนะครับทําให้ผู้สาประตูเจ็บน้อยที่สุดดันตัวขึ้นนะครับจากที่เราล้มลงไปแล้วก็คือใช้ส่วนขาแล้วก็มือดีดตัวขึ้นจากพื้นนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เห็นการฝึกการเป็นผู้รักษาประตูแบบพื้นฐานที่โค้ชโตโต้ได้แนะนำเรามาแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์จากการฝึกการเป็นผู้รักษาประตูพื้นฐานแบบง่ายๆไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปติดตามช่อง YouTube ของโค้ชโตโต้ครับไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับครับติดตามได้ที่ช่อง2 Keeper ครับโอเคเพื่อนๆสามารถไปติดตามช่อง2 Keeper ที่เราแปะตัวกดติดตามไว้ที่ตรงนี้ครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วตอนหน้านะครับโค้ชโตโต้จะมีอะไรมาให้เราดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย